ื่อวานนี้มีเหตุการณ์เครื่องบินเล็กตกนะฮะแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะฮะเกิดขึ้นที่สมุทรสาครนี่เองครับเดี๋ยวดูสภาพหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นยังไงเป็นเครื่องบินเล็กที่นั่งได้2คนนะฮะเนี่ยครับตกลงในบ่อกุ้งครับพื้นที่หมู่10ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเสียหายทั้งลำครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงความผิดปกติของเครื่องยนต์พอแงนหน้าขึ้นไปมองน่ะเห็นคนขับพยายามกลับลำแล้วก็บินผ่านหลังคาแล้วไปชนกับต้นมะขามแล้วดิ่งลงบ่อกุ้งแล้วน้ำมันไหลออกมาจากเครื่องด้วยก็เลยพยายามจะไปช่วยเพราะว่ามีคนติดอยู่ด้านใน2คนชาวบ้านเขาก็กลัวเครื่องมันจะระเบิดนะครับก็กระโดดลงน้ำเอามีดไปตัดเข็มขัดนิรภัยแล้วช่วยเอาตัวออกมาพบว่านายประกิตทรัพย์พิพัฒนาวัย55ปีเป็นประธานสมาคมเฟนฟรายอิ้งคลับเสียชีวิตนะครับส่วนนางสาวแสงจันทิมาอายุ45ปีบาดเจ็บครับก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปอ่ะคนเห็นเหตุการณ์ครับยังไงครับพี่ฮะนี่มันลงมายังไงนะลักษณะดิ่งลงมาอย่างเงี้ยหัวทิ่มเหรอหัวทิ่มลงมาเหรอเขาเสียงเครื่องมันปึ๊กปึ๊กปึ๊กเขารู้ว่าเครื่องเขาขัดข้องเขาก็จะกลับลำเดี๋ยวมันดิ่งเลยอ๋อก็คือลงน้ำเลยไม่ลงข้างบนเลยไม่ลงข้างบนเลยลงน้ำเลยทีเดียวอ่ะสำหรับเครื่องบินที่ประสบเหตุเป็นเครื่องบินแบบเล็ก2ที่นั่งนะครับยี่ห้อ Tactum รุ่น P92 จากการตรวจสอบพบว่าเสียหายทั้งลำนี่ครูการบินบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังเชียงใหม่ไม่มั่นใจว่าทำไมบินมาตรงจุดนี้ได้คาดว่าเครื่องยนต์น่าจะขัดข้องแล้วก็จะต้องสอบสวนสอบถามคนเกี่ยวข้องก่อนรวมทั้งคนเจ็บด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงในช่วงบ่ายวันเดียวกันครับคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและก็อุบัติการของอากาศยานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วครับที่เกิดเหตุเบื้องต้นลงไปทำการปิดสัญญาณฉุกเฉินก่อนเนื่องจากว่าสัญญาณมันยังเปิดค้างอยู่ทำให้เครื่องบินที่อยู่ละแวกดังกล่าวนะได้ยินเสียงสัญญาณฉุกเฉินตลอดเวลาส่วนเรื่องการกู้ซากเครื่องบินเล็กก็จะดำเนินการ9โมงเช้าวันนี้ครับสาเหตุไม่สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคนเจ็บแล้วก็เอาเครื่องขึ้นมาตรวจสอบก่อนผู้ที่มีความรู้ทางด้านการขับเครื่องบินเล็กอันก็ไปขอเอ่ยนามานะครับบอกแค่เพียงว่าสภาพแถวนี้ไม่เหมาะเพราะอากาศมันแปรปรวนบทบังทัศนวิสัยในการขับขี่หากเครื่องยนต์ขัดข้องเดี๋ยวต้องถามคนเจ็บก่อนว่าลักษณะการตกมันเป็นยังไงเสียงมันเป็นยังไงเครื่องโครงเคลงเป็นยังไงเชื่อว่าเครื่องบินเล็กพุ่งลงมาชนกับต้นมะขามเทศก่อนจะตกลงไปในบ่อกุ้งนั่นแหละครับมันก็เลยเสียหายด้านนักแสดงครับท่านนี้ครับเดี๋ยวดูนะนะฮะคุณแน็กชาลีแน็กชาลีฮะถ่ายรูปคู่กับคุณประกิตครูสอนบินแน็กก็เล่าให้ฟังว่าตนเองอ่ะไปเรียนบินกับครูกิตผู้เสียชีวิตครับจนแน็กได้รับใบอนุญาตขับเครื่องบินส่วนบุคคลแล้วนะส่วนครูกิตเนี่ยรักการบินมากเป็นคนจริงใจมากสำหรับผมก็คือแน็กฮะเราชอบอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันแต่ระหว่างที่อ่านคอมเมนต์ข่าวนะเลื่อนไปเจอข่าวเครื่องบินเล็กตกแล้วเป็นครูกิตผมตกใจมากแต่ผมว่าครูกิตเนี่ยไม่อยากให้มีใครเศร้าหรือว่ารู้สึกไม่ดีหรอกผมขอให้ครูมีความสุขมากๆนะครับขอขอบคุณคุณครูที่ทำให้ฝันผมเป็นจริงหลายอย่างได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆนักบินหลายคนที่เป็นคนดีๆได้เห็นเครื่องบินหลายแบบได้จับเครื่องบินที่ผมคงไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของได้ขับเครื่องบินหลายลำที่ผมอยากขับขอบคุณมากๆนะครับรักครูครับนี่คือจากแน็กชาลีนะฮะลูกศิษย์คนหนึ่งครับค่ะเป็นครูที่อยู่ในใจตลอดไปนะคะย้ายที่จากในชีวิตจริงไปอยู่ในใจแล้วก็ความคิดความทรงจำเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง